บอกเล่าเปล่าขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนๆทั่วทุกเขตแดนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนินทาการเมืองสลับกันฮะเมื่อวานคนนี้หายวันนี้คนนี้หายเดี๋ยวสักครู่ไม่ได้หายไปไหนกำลังเดินทางมากำลังเดินทางเพราะช่วงนี้ผมเข้าใจเอาเองนะว่ากรุงเทพเนี่ยรถจะติดมากเพราะผมไม่แน่ใจอยู่ในช่วงของการที่กำลังหลายคนกำลังเตรียมจะกลับบ้านนอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามีการเตรียมตัวกันเพื่อจะเดินทางไปต่างจังหวัดคือวันนี้ตือต้องเคลียร์งานให้จบเตรียมงานไปต่างจังหวัดแล้วเตรียมงานไปถนนอักษะทั้งสองอย่างคือไปรีบกลับต่างจังหวัดเดี๋ยวอักษะคนน้อยนะเออเดี๋ยวม็อบกปปส.ม็อบคนดีเขาหัวล้อย่อเอาหาว่าเราไปน้อยนี่ยังไม่ทันไรเลยนะครับถ้าพูดถึงม็อบกปปส.วันนี้สนอมอ่อนเกตพลขึ้นบนเวทีทำไมฮะกับนัดบรรทัดฐานนัดพาโป้นะนัดพาโป้นัดชักว่าวอะฮะครับก็ปรากฏว่าไปบนเวทีไปสบประมาทแล้วสบประมาทฮะคนเสื้อแดงคนประมาทคนเสื้อแดงบอกว่าเห็นบอกว่าข่าวกลองข่าวกลองจากตำรวจนายหนึ่งครับที่ไปร่วมประชุมกับสลส.เขาบอกส่งข่าวมาบอกว่าจะมีคนมาให้ไม่เกิน 20,000 เขาว่าอย่างนั้นนะแล้ว 20,000 เนี่ยนะไม่ใช่คนไทยนะครับ 20,000 เนี่ยไปกล่าวหาใครนะไปกล่าวหาพม่าบอกว่าตอนนี้ที่ชายแดนพม่าคึกคักมากด่าเจดีย์ 3 องค์ไม่อยากด่าไอ้พวกนี้คือเขาด่าเราควายแดงใช่ไหมครับคือจริงๆไม่คือเราต้องให้ข้อมูลเพราะว่าตอนนี้อภิสิทธิ์มอนิเตอร์ช่องรายการเราอยู่ครับเพราะเขาบอกช่วงป่วยเนี่ยเขาจะดูทีวีหมดเลยนะเขาบอกว่าช่องแดงกับช่องบูสกายเนี่ยมันแตกต่างกันนิดเดียวแตกต่างกันตรงไหนช่องบูสกายนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ช่องเสื้อแดงนำเสนอความรู้สึกนี่ไอ้น่าจะไหปลาหักอีกสักข้างนึงเนี่ยมันจะได้นอนนานๆไอ้ที่เขาไปออกันที่ชายแดนเนี่ยพม่าเนี่ยแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เป็นพม่าเกือบทุกบริษัทที่ไม่ได้เคร่งนะไม่ใช่โรงงานนะถ้าเป็นลงบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเขาจะลาหยุด1เดือนนะถูกฮะเป็นลาในช่วงสงกรานต์สงกรานต์และสัมมโนประชากรครับประเทศเขากำลังสัมมโนประชากรอยู่เขาตื่นเต้นมากกับการเลือกตั้งแต่บ้านเราตื่นเต้นมากกับนายกคนกลางมันก็เป็นเรื่องแปลกครับนอกจากนั้นด่าพม่ายังไม่พอนะฮะไปด่าถึงกัมพูชาอีกแล้วฮะบอกว่ากัมพูชาก็ตอนนี้ชายแดนกำลังคึกคักครับคึกคักเนี่ยกำลังเข้ามาจะร่วมชุมนุมนี่เขาบอกว่ามาเท่าไหร่นะเขาบอกมาเท่าไหร่20,000 20,000ฮะเราเคลมเลยครับถ้าบอกมา 20,000 เราบอกมา5ล้านเพราะมันมา 3,000 มันยังบอกมาตั้ง3ล้าน3ล้าน5ใช่มั้ยมันดูยังไงวะผมบอกว่าหลักพันกับหลักล้านนอกจากนั้นเนี่ยยังไปบอกว่านี่นะสำหรับคนเหนือคนไทยคนอีสานลงมาเนี่ยนะเขาบอกแล้วเหรอมั้ยทำไมฮะเขาบอกว่าวันละ1,500วันละ1,500ครับรับตังค์ที่ใครฮะจะผมจะได้ไปเสร็จแล้วเนี่ยตกชุมนุมกันชุมนุม2วันครั้งนี้เนี่ยจะใช้เงิน 1,500 ล้าน 1,500 ล้านครับเงินใครครับทักษิณฮะดูฮะดูกระหย่อมควายเหลืองฮะอันนี้แค่นัดชุมนุมกันธรรมดาแล้วดูควายเหลืองฮะขวานี่ควายแดงดูพวกเราเขาว่าเราควายเราก็ยอมรับว่าเราเป็นควายครับนะควายอย่างเราก็มีประโยชน์นะขี้ยังเอาไปทำปุ๋ย3ล้าน5เดินทางไปที่ไหนฮะตรงนี้มีคลองด้วยน่าจะอยู่ในแถวกระทรวงการคลังฮะบอก3ล้าน5มวลฮะนั่นเป็นมวลเลยฮะเป็นก้อนขี้มากกว่าฮะขี้ควายขี้ลอยน้ำมีขี้ลอยน้ำเอาดูคนแสดงเลยนะครับไหนเสรีวงมนทาบอกว่าป่าต้องวีดแล้วป่าต้องวีดไม่มีคนมาอันนี้แซมเปิลที่เขาตาโลไงครับนี่ภาพที่เขาตาโลช่วงประมาณสัก5โมงกว่าๆอันนี้ซ้อมๆนะฮะเที่ยวนี้เดี๋ยวไปเล่าช่วงหน้านี่ยังไม่พอนะนี่เอาเลยเหรอตรงนี้พัทยาเอาเลยเอาเลยโฆษณาแล้วว่าจะโฆษณาซะหน่อยเป็นโฆษณาแล้วครับต้องช่วงเบรก2อ้าวขอตะโลใหม่ทีนึงเมื่อภาพเมื่อกี้นี้ผมก็ไปมาครับผมเดินทางไปตั้งแต่บ่าย 3:00 น.คุณจิตพงษ์ฮะครับผมไปถึงที่ตั้ง 20:00 น.เดินทางจากไหน 3:00 น.จากกรุงเทพฯนะฮะผมขึ้นทางด่วนนี่นะไปถึงบาง
ไปถึงชลบุรีเนี่ยนึกว่าบางปะอินผมใช้เวลาประมาณชั่วโมง35นาทีผมก็ว่าคุณเดินทางไกลนะครับจากกรุงเทพไปบางปะอินเป็นคนละทิศกันแล้วเสร็จแล้วรถก็ติดนะแล้วติดจนโอ้โหไม่รู้จะว่าไงฮะครับแล้วตามถนนเนี่ยนะข้างทางผมก็ถ่ายรูปมาฮะพอพูดแล้วจะหาว่าผมคุยครับคือผมก็บันทึกภาพมาด้วยฮะอ่ะตกลงที่พูดทั้งหมดนี่ยังไม่คุยเลยฮะเอาคุยแล้วฮะคือคุยทับหน่อยในขณะที่คุณหารูปผมบรรยายต่อเขาบอกว่าคุณจตุพรอาจารย์ธิดาคุณณัฐวุฒิวันนี้คุณณัฐวุฒิไปดูด้วยครับไปดูที่ถนนอักษะนะไปดูพื้นที่นี่เป็นไงฮะแล้วก็คนข้างหลังนี่ผมไม่แน่ใจว่าใครฮะนะอ๋อคุณกอแก้วครับฮะคุณกอแก้วฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่น่าจะใช่ฮะไม่ใช่โอ้คุณกอแก้วเขาย้อมผมเอ้านี่ก็คุณณัฐวุฒิแหมเปลี่ยนรถหวยออกไหมเนี่ยฮะอันนี้ก็มีคนไปโทษเนี่ยจับจองพื้นที่แล้วนะครับไม่ได้เล่นนะจับจองพื้นที่แล้ววันนี้เขาจับจองพื้นที่กันแล้วครับนี่เลยฮะนี่ก็เตรียมทำอะไรห้องน้ำห้องน้ำลอยฟ้าเออเฮ้ยเข้าท่าไว้ห้องน้ำไม่คอยบริการเหรอจัดเตรียมพร้อมเออฮะเออนี่คุณณัฐวุฒิไปดูถนนอักษะจุคนได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็จะวัดกันทำไมเขาวัดกันเป็นตารางเมตรฮะเวลานับคนเนี่ยครับก็รั้วรอบขอบชิดเนี่ยไม่มีแต่ว่าจะใช้ถนนเนี่ยเป็นแนวในการระวังภัยเพราะเชื่อว่าถูกมือก่อกวนอยู่แล้วนะครับงานนี้คนต้องมาก่อกวนอยู่แล้วเพราะนั้นพี่ขวัญชัยไพพนาส่งการ์ดมาจำนวนพันกว่าคนนะ 1,600 กว่าคนครับ 1,600 คนจะเอาการ์ดอพปชไม่ชื่อแกฮะอาสาปกป้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยประมาณเนี้ย 1,600 คนเอามาดูแลรักษาความปลอดภัยครับนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับคุณจตุพรบอกเลยบอกว่าเตรียมรถมอเตอร์ไซค์ไว้ 1,000 คันนะเอาไว้ทำไมฮะเอ้าเวลาคุณจอดรถไกลๆไงอ๋อไว้คอยบริการคอยบริการคือไปดูภาพถนนอักษะหน่อยฮะคือถ้ารถผมเชื่อว่าเข้าไม่ได้สวยไหมฮะสวยฮะสวยมากรถเนี่ยถ้าเข้านี่เสียบรรยากาศเลยครับรถจอดไว้ด้านนอกเดี๋ยวเขาจะมีมอเตอร์ไซค์คอยบริการคอยบริการ 1,000 คันแต่ผมแนะนำงี้นะครับฝากไปถึงท่านประธานนปช.พี่ตู่กับคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะว่าทำสัญลักษณ์ให้ดีนะมอเตอร์ไซค์โอ้โหเพราะว่าขนาดลาดประสงค์นะครับแพงมากฮะคุณประศักดิ์50บาทฮะผมโทษฮะผมขึ้น200ฮะโอ้ล่ะฮะแค่นั่งออกจากพื้นที่ชุมนุมไปหารถมอเตอร์ไปหารถแท็กซี่เนี่ยครับ200บาทฮะโขกมากเพราะฉะนั้นต้องทำสัญลักษณ์ไว้ 1,000 คน ที่เป็นมอเตอร์ไซค์วินในสายนปช.เนี่ยครับทำสัญลักษณ์ไว้เอาอะไรดีอ่ะเอาธงชาติคาดหัวเอาธงแดงนั่นแหละคาดเอาไว้ไม่เอาธงชาติเหรอไม่ต้องฮะธงชาติมาทำไมนึกเอาธงชาติคาดหัว 1,000 คันครับบางคนจอดรถไกลไงแล้วบางทีเดินมาไม่ไหวลุงป้าน้าอาก็มีรถบริการครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีตกลงว่าให้เตรียมเสื้อผ้ามาเขาอยู่วันที่5เที่ยงนะฮะครับ5เริ่มเที่ยงที่ถนนอักษะ6แล้วก็แยกย้ายกันวันที่7วันจันทร์แล้ววันที่7นั้นมันเป็นวันชดเชยไงสำหรับคนที่เป็นวันหยุดด้วยเป็นวันชดเชยวันจักรีก็เขาบอกว่า 5-6 มาอยู่ด้วยกันครับ7นะครับก็แยกย้ายกันไปอันนี้ก็คือบรรยากาศที่จะเจอกันนะอีกวันเดียวเองเจอกันอีกวันหนึ่งฮะวันกว่าครับครับเมื่อกี้ถนนยาวอะไรนะ3กิโลเมตรครับ3กิโลเมตรเท่ากับ 3,000 เมตรฮะ 3,000 เมตรเขาจะมีจอ900เมตรอ่ะจะมีจอมอนิเตอร์เป็นระยะครับเดี๋ยวผมกำลังคำนวณนะฮะ 3,900 เมตรไม่ได้ต้องคุณไม่ต้องฮะประชาธิปัตย์เขาคำนวณให้คุณมาแล้วแล้ว 20,000 กับ 20,000 เออให้มาดูก็แล้วกันเอ้ามาต่อนิดนึงฮะก็นอกเหนือจากเรื่องนี้ครับตกลงมีเรื่องอะไรตกค้างไหมเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมมีตกค้างนิดนึงผมยังโม้เรื่องพัทยาไม่จบฮะจะหาว่าคุยผมเอากล้องส่องไว้หน่อยฮะนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งลืมไม่ได้ผมต้องเอาให้มันหมดนี่ขณะที่ผมกำลังเดินทางไปพัทยานะวันนี้ผมถ่ายรถติดนะฮะอันนี้4โมงกว่าครับนะเกือบ5โมงฮะนี่ค่อยๆขยับไปอย่างงี้ฮะเอาแล้วแต่ละคันนี่นะฮะฮะเดี๋ยวนะเอางี้แต่ละคันที่เห็นเนี่ยฮะฮะคือรู้เป็นสัญลักษณ์คนแสดงงั้นฮะไปที่ไปมาเพราะนั้นฮะก็เลยให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ารถติดจริงๆวันที่เดินทางไปพัทยาก็อย่างนี้นะครับคืออย่าให้ไปรถโล่งอย่างนี้นะอายเขาโอ้โหคือพยายามมีรถละอัดกันไปครับ
คือถ้าไปคนหนึ่งรถคันหนึ่งสองคนรถคันหนึ่งเนี่ยแหมมันมาคนละที่คุณยุพงศ์ไม่ใช่คืออย่างนี้รถกระบะเนี่ยมาจากไหนก็ขนคนมาเลยใช่ไหมขนคนมาเลยเอานี้คือนี่เอาในเมื่อเอาที่นี่ต่อนิดหนึ่งก็คือมีการนัดหมายกันครับสถานที่นัดหมายนะฮะที่นัดหมายกันการเดินทางอย่างที่ภาคเหนือเนี่ยมารวมกันที่นครสวรรค์ที่นครสวรรค์เขารวมกัน11โมงถึงบ่าย2โมงครับ11โมงถึงเที่ยงตรงไหนอะของนครสวรรค์ที่นครสวรรค์เนี่ยนะขออนุญาตดูแผนที่นิดหนึ่งโอ้โหนี่เขาต้องค่อยๆเขียวนะฮะที่อุทยานสวรรค์อุทยานสวรรค์ถูกต้องใช่ไหมครับแหมผมเดาถูกตรงนั้นขนมโมจิอร่อยครับแล้วก็เนี่ยสถานที่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่อื่นผมว่าเรื่องอื่นก่อนนะนอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับก็เอาเรื่องไหนๆมาเรื่องม็อบก็เอาเรื่องม็อบต่อเลยเรื่องต่อเลยวันนี้การทางพิเศษฮะผมก็นึกถึงบรรยากาศนะทุกเกือบทุกวันมีคนพูดถึงว่าไอ้ม็อบคนดีม็อบคนดีเนี่ยมันขึ้นทางด่วนไม่เคยเสียตังค์เลยถูกต้องแล้วรถกระบะก็ใส่คนมาเต็มเลยครับแถมมากกว่านั้นก็คือเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนซึ่งเขาห้ามขึ้นทางด่วนครับล่าสุดวันนี้การทางพิเศษฟ้องแล้วครับแจ้งความดำเนินคดีแล้วเป็นคดีพิเศษแล้วเป็นคดีDSIยังฮะยังฮะคุณธฤทธิ์ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับออกแต่อย่างนี้คือฟ้องเนี่ยต่างกรรมต่างวาระกันฟ้องตั้งแต่เดือนมกราคเริ่มตั้งแต่1มกราเลยปี57มาถึงสิ้นสุดปลายเดือนมีนาคม3เดือนเต็มๆ3เดือนนะการทางไม่ได้ตังค์เลยจากไอ้พวกม็อบคนดีเนี่ยนี่นั่งกันเต็มกระบะนะรถไถบ้างคือรถทั้งหมดเนี่ยมันผิดกฎหมายหมดเค้าว่างี้นะตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาเนี่ยนะพบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนำรถยนต์4ล้อรถยนต์6ล้อครับนะถึง10ล้อขึ้นไปแล้วรถจักรยานยนต์ขึ้นไปบนทางด่วนผิดกฎหมายไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่จ่ายเงินค่าทางด่วนแล้วขึ้นแม่งทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการทำการฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษอันนี้ต้องชื่นชมท่านผู้ว่าการทางพิเศษประเทศไทยนะไม่ได้ปล่อยปัญหานี้ไอ้คุณบุษบาเป็นประชาพันธ์ผู้อำนวยการกองประชาพันธ์ของการทางพิเศษในไทยคุณบุษบานำคุณอะไรนะปทุมมาศฮะโอ้ฮะครับฮะเขาหมดนี่เขาบอกว่าขึ้นไปแล้วกระทำความผิดนะตามข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจรมีโทษจำคุกในคุณยิ่งพงปรับเท่าไหร่ในนะฮะตามมาตรา154ครับกำหนดโทษปรับไว้ไม่เกิน 1,000 บาทพระราชบัญญัติและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาตรา30 31ครับ40 62 63กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1เดือนและปรับไม่เกิน 2,000 บาททั้งจำทั้งกรรมหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา139กำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน4ปีครับหรือปรับไม่เกิน 8,000 บาทแล้วจะได้ตังค์หรือทั้งจำทั้งจำทั้งปรับมันจะได้ตังค์มาหรือฮะการทางอ่ะก็ได้ไม่ได้ก็ต้องฟ้องครับในเมื่อมันเป็นกฎหมายครับถ้าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ทำผมก็นึกว่าไม่ทำก็ดึง57อีกแต่ว่าเป็นไรได้กล้อง CCTV ไว้แล้วหมดแล้วนะฮะก็ได้ดูแล้วว่ามีไปเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็ชัดเจนว่าของม็อบกปปส.เนี่ยพยายามที่จะกลางนะใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายวันนี้การทางพิเศษก็เป็นตัวอย่างแล้วนี่ขนาดเป็นม็อบกปปส.นะครับยังใช้อภิสิทธิ์อีกนึกดูนั่นน่ะสิฮะเออแม่งคนเหี้ยนี่มันไม่ตายจริงๆเออเอ้าหายปลาหักน่าจะตายนะดูอยู่นะอภิสิทธิ์เขามอนิเตอร์รายการเราอยู่ไอ้ช่วงเขาป่วยเนี่ยเขาก็ดูว่าช่องไหนเป็นช่องไหนไม่อายน้องๆบ้างเนี่ยวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีการเกณฑ์ทหารทั่วประเทศเนี่ยละวันที่7ในกทม.เอ้าอายก็ไม่ใช่ชื่ออภิสิทธิ์ดิเอ้าก่อนที่จะไปข่าวอื่นทำไมวันนี้ช่อง4ชมไม่ได้ครับดูไม่ได้อ่ะคุณตอบหน่อยดิอ๋อวันนี้ผมรับสายไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องท่านผู้ชมฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวให้เขาไปพูดต่อๆกันหน่อยนะครับช่วยบอกต่ออีกนึงนะบางคนโทรมาตกอกตกใจไม่ต้องตกอกตกใจครับเนื่องจากว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับทางด้านทีบอร์ดแบนนะพอดีอุปกรณ์มีบางตัวนะฮะชำรุดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงนะก็ใช้เวลานานหนึ่งครึ่งวันฮะเปลี่ยนอะไรไส้ไก่เปลี่ยนเครื่องเอ็นคอร์เนอร์ฮะก็แล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณเป็นแต่เมื่อคืนวานแล้วครับสัญญาณตอนดินทายการเมืองเนี่ยเสียงออกมาไม่ค่อยดีครับเสียงแอป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 คุณยงเนี่ยเสียงหล่อขนาดนี้เนี่ยสวัสดีครับแต่ออกไปเหมือนกับจารุวันเลยจารุวันเลยฮะเสียงเป็ดเนี่ยแหมเดี๋ยวมันเหนียวเลยเอ๊ะทำไมมันผิดพลาดทางเทคนิคทำไมมันไม่ผิดพลาดทางอาชีวะอะไรบ้างก็แหมคุณเล่นทำจุกเลยเอาคืนนั่นหรอกเอ้าก็รับชมได้ยังตอนนี้ตอนนี้ชัดเจนทั่วประเทศฮะครับเขาบอกว่า PSI ช่องสัญญาณช่อง4 Channel หายไปโอ้ตอนนี้แรงมาก
แรงขนาดนั้นเลยครับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่จะใช้ส่งสัญญาณออกไปเรียกว่าสมบูรณ์แบบแต่ภาพอาจจะแรงขึ้นสัญญาณเสียงอาจจะแรงขึ้นนะครับฮะ214ช่อง PSI ถูกย้ายไปแล้วใช่ไหมคือตะเบี้ยวให้ได้นะคือมีการอากาศสดนั่นแหละมีการจัดอันดับใหม่คือทาง PSI เขาประกาศจัดอันดับให้ใหม่นะช่องที่เป็นการข่าวสารการเมืองเนี่ยนะเขามาเรียงกันเลยบูสกายทีนิวเอเชียอัปเดตอีนเอ็นโฟชันแนลพีแอนพีเรียงกันเลยลีน่าจังไม่เห็นฮะอยู่ที่ไหนไม่รู้ตกลงว่า PSI ของเราอยู่214ครับอ๋อย้ายจาก180ครับมา214ฮะรู้แล้วบอกต่อครับนี่มนหลวงพ่อช่วยบอกต่อนะช่วงเทศนาช่วงอื่นช่วงอื่นนะช่วงอื่นนี่ก็ยังหมายถึงกล่องอื่นวันนี้พระอื่นเจ้าที่โทรมาหาผมกระจองงอแงกันฉันข้าวมาให้ลงครับยังไงช่วงที่หลวงพ่อสวดเสร็จแล้วเทศต่อนะฮะช่วยบอกญาติโยมว่า214นะโยมเอาไม่ได้ใบหวยนะโยมนะมาต่อนิดนึงฮะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ทางม็อบกปปส.ต่อเนื่องนิดนึงเขาไปแบงค์ชาติฮะไปทำไมไปกระทรวงการต่างประเทศนะฮะก็เขาไปเดือนนี้เขาแปลกฮะไปแบงค์ชาติแล้วไปกระทรวงการต่างประเทศคือชุดหนึ่งเนี่ยไปแบงค์ชาติฮะชุดหนึ่งไปกระทรวงต่างประเทศนะแบงค์ชาตินี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นทีมไหนฮะแบงค์ชาติแบงค์ชาติเป็นทีมของสุเทพทิพย์สุบรรณฮะที่ไปที่แบงค์ชาตินะครับก็ไปเห็นบอกไปนั่งแดกข้าวอยู่แถวๆนั้นใกล้ๆฮะนะทำเป็นไปนั่งแดกข้าวกลางถนนไอ้ควายไม่รู้ชาวบ้านชาวช่องเขารถติดครับแล้วคนแถวนั้นแถวบางลำพูนเขาจะทำมาหากินก็ไม่ได้และพ่อค้าแม่ขายอยู่แถวนั้นก็หากินก็ลำบากนี่อยู่ใต้ทางด่วนอันนี้ใต้สะพานเขาเรียกว่าพระราม8นะพระราม8ครับนะครับที่จะไปแบงค์ชาตินะฮะเขาไปทำไมกันเนี่ยคือข้ารายการเขาโทรมาบอกผมเขาบ่นนะไม่รู้ฮะบอกว่าเชิญชวนออกมาอยู่ข้างประชาชนวันนี้ไปกระทรวงการต่างประเทศคุณมาจากจะไปไถเงินเขาดูนี่นะถุงได้มาแค่นั้นนะฮะไอ้เขาตายฮะเฮียนี่จะไปทั้งทีนึงไอ้นี่เช็คเรตติ้งเลยขนาดวิทยากรมันยังชี้เลยบอกเรตติ้งเหลือแค่นี้เหรอคะลุงกำนันดูอีกคนซ้ายปกติอีกคนซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นคนหิ้วถุงตังค์นะอันนี้เริ่มนับตังค์ละนี่มีอีปองตอง8นะมีคนสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ปองตอง8เขาพิธีกรบูสกายเขาหากินหลายด้านแล้วก็คนถือถุงตังค์นี่คนซ้ายมือสุดครับนี่จริงๆไม่เคยยอดตกขนาดนี้นะไอ้นี่เช็คเรตติ้งกันได้นะคนเราเนี่ยอันนี้ความเสื่อมมาเยือนแล้วเหรอฮะท่านน้ำตีแรงงานเฉลิมอยู่บำรุงนะพอสรสเนี่ยบอกเลยนะถ้าสู้อย่างสุเทพเนี่ยเขาให้เวลาเท่าไหร่รู้ป่ะเวลาเท่าไหร่ฮะคุณทายดิคุณเฉลิมให้เวลาคุณสุเทพถ้าสู้อย่างคุณสุเทพเนี่ยเมื่อไหร่จะชนะรัฐบาลคุณเฉลิมให้เวลาอยู่ให้เวลากี่วันผมไม่ได้ดูคุณลองทายผมให้ทายท่านผู้ชมลองทายให้อีก2เดือนคุณเฉลิมบอกให้อีก3ชาติเออเหรอครับให้อีก3ชาติให้อีก3ชาติสู้อย่างนี้ก็คงชนะหรอกเพราะไถเงินแต่คนคือวันนี้ไปที่ไหนก็บอกให้ข้าราชการหยุดงานเพื่อมาอยู่ข้างกปปส.ข้าราชการเขาโทรมาหาผมว่าไงป่ะเขาบอกว่าผมก็อยู่ข้างลุงกำนันแหละฮะแต่อย่ามาบ่อยอันนี้โทรมาหาเองเลยเอ้าเขาโทรบอกว่าผมไม่อยู่ข้างลุงกำนันแหละแต่อย่ามาบ่อยลำคาญรถมันติดคือไปไหนทิ้งเนี่ยคุณไปเอาคนแห่ไปเนี่ยรถมันไม่ได้ติดถนนเดียวนะถ้าเป็น4แยก3แยกมันก็ติดทุกแยกฮะวันนี้คนเลยบ่นกันหน้าดูฮะในกรุงเทพคนต่างจังหวัดอาจจะยังไม่ทราบครับว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีโจรเต็มเมืองเลยตอนนี้ก็คือวันนี้เนี่ยที่เดินทางไปกันเนี่ยนะบางคนก็โอ้เอื่อมละอาฮะนี่คุณอภิสิทธิ์ถ้าคุณดูผมอยู่นะฮะผมบอกให้โอ้วันนี้ชาวบ้านเค้าเอื่อมละอากับพวกคุณมากเลยครับไหนบอกไม่มีประชาธิปัตย์นะทั้งไอ้เหี้ยนงเหี้ยนัดขึ้นหมดแม่งขึ้นเวทีไอ้น้อมอ่อนเกตพลมันก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละที่เห็นทั้งหลังก็ใช่หมดแล้วนะทำเป็นสตอแล้วทำเป็นมาตอแหลสารรัฐธรรมนูญของคูณก็ดูหน่อยนะไหนบอกไอ้ม็อบไอ้ส้นตีนเนี่ยไม่ป่วนบ้านป่วนเมืองจะล้มล้างการปกครองเฉลิมไปยื่นมันบอกว่าไม่รับและทีไอ้ไพบุญนิติตะวันยื่นไม่เสือกรับต้องคนละเรื่องกันเลยนะนั่นนักข่าวก็ยังสนใจอยู่นะเออก็มีบ้างฮะฮะก็มีบ้างเป็นต้องเพราะว่าส่วนใหญ่นักข่าวจำนวนหนึ่งฮะคุณลองดูนักข่าวอ่ะห้อยนกหวีดเอาไม่ห้อยไม่ได้ฮะไม่แล้วก็ยังไงรู้ป่ะให้เข้าแล้วก็ยังไงป่ะสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อนะเดี๋ยวเด็กกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคนหรือเหี้ยเออนี่
ผมเชื่อนะเดินไปอีกหน่อยเนี่ยนะผมว่าได้เป็นเศษตังค์นะเพราะว่าต่อไปจะได้เป็นเหรียญป่ะนี่ไปไหนเนี่ยบกทบฮะด้านหลังฮะนี่ด้านหลังทบโอ้ผมแย่ละเอาไปดูภาพบรรยากาศนกหวีดเขาหน่อยนะเขามีนกหวีดหลายเวอร์ชันนะคุณสุเทพเนี่ยเขามีนกหวีดของเขาเป็นหลายเวอร์ชันเขาออกมาเยอะแยะแล้วมีภาพเปรียบเทียบนะว่าเขาไปเปรียบเทียบกับอะไรบ้างไปดูภาพในอาณาจักรไบคอนนะขอบคุณ Facebook ของอาณาจักรไบคอนมีทั้งภาพเป่านกหวีดภาพกำลังนะตะโกนภาพวู้ว้าวมีหมดเขาก็เลยไปจับปฏิกิริยาของคุณสุเทพเทพสุบรรณไปเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดหนึ่งไปดูฮะอะไรฮะเหมือนเสียงอะไรเสียงตดนะอ๋อยังไงคุณดูภาพดิปากทะบักฮุ้งฮุ้งฮุ้งโอ้โหเหมือนหมาหอนโอ้นี่มันหมาหอนหลายพันนะนี่อ้าวอันนี้พันอะไรนะไม่ใช่พันสักนะพันหมาป่าอันนี้พันอาชิเชียนครับโอ้นี่คือตอนนี้บางอันก็เหมือนรถไฟเลยเส้นขึ้นหมดแล้วนะครับคือหัวเหอที่มันใกล้จะงอกมันก็งอกครบหมดแล้วฮะผมว่าไอ้ขวามือเนี่ยใช่เลยทำไมสีขาวเหมือนกันนะมันงอกเลยดีถ้ามันคล้องนกหวีดก็ยิ่งใช่เลยส่วนในตัวบนเนี่ยเคยเอามาดูให้ทิ้งนะโคตรเหมือนเลยเป่านกหวีดอีตรงโลโก้ช่องสี่เห็นไหมเอาขยับมาหน่อยนะเห็นไหมล่ะโอ้โหไปไงยังไงอย่างนั้นเลยฮะเนี่ยอย่างก็พี่น้องกันเอาหอนหอหอนได้ดีอ้าวไปดูท่านนายกรัฐมนตรีนิดหนึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรก็ดับร้อนครับนะกรุงเทพอากาศช่วงนี้ร้อนเหลือเกินไปเล่นน้ำบึงฉวากไม่ใช่เล่นน้ำจะไปเล่นน้ำได้ไงนะขายังเจ็บอยู่นะไปที่บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีฮะบึงฉวากเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเป็นมันเป็นบึงตกปลาหรือไงไม่ใช่นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเรื่องของเกษตรผสมผสานเรื่องของการจัดการน้ำ มีสวนสัตว์บึงฉวากมีอุโมงค์นะครับอุโมงค์เลี้ยงปลาน้ำจืดนะฮะมีท่านบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็มีใครต่อใครฮะครับมาต้อนรับโอ้นี่ขายในกระเพกนะยังน่าสงสารนะท่านนายกยังใส่เฟือกฮะยังใส่เฟือกอยู่โอ้ยยังเดินกระเพกกระเพกยังต้องทำงานฮะแต่เฮียบางตัวแม่งแค่หายปลาร้าหักแม่งนอนอยู่โรงพยาบาลครับไปเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ได้ครับต้องจำเป็นต้องขอเลื่อนเพราะนี่คือปัญหานี่ตัวจะสูงเท่านายกนั่งเลยก็บรรยายรับเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไกด์เองเลยนะคุณปัญหาน่ะเป็นไกด์เป็นไกด์พาพานำเที่ยวเลยผมเคยจะเอาช่อง4เนี่ยไปถ่ายรายการที่บึงฉวากเนี่ยครับโทษนะผอ.บึงฉวากอนุญาตไม่ได้ต้องขออนุญาตคุณปัญหานะคุณท่านปัญหาคงให้อนุญาตให้อยู่แล้วอันนี้เข็นรถให้นายกเองเลยน่ารักนะภาพนี้แล้วก็บรรยายด้วยครับนะว่านี่บึงฉวากมีอะไรบ้างใช่ไหมนี่อุโมงค์ปลาน้ำจืดอุโมงค์นี่ต้องลงไปในสระใต้สระป่ะอ๋อไม่ฮะคือมีบันไดเลื่อนนะที่บึงฉวากนี่ไม่ธรรมดานะมีบันไดเลื่อนลงไปดูนะครับครับคุณบรรหารเข็นรถให้เองเลยแล้วขอโทษนะนี่บึงฉวากใช่ไหมนี่ตัวบึงฮะมันมาจากชื่อบึงฉวากครับครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งคนนิยมฮะแต่ช่วงสงกรานต์นี่อย่าไปฮะทำไมฮะเคยหลงไปจริงรถเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ฮะเข้าได้แต่ออกไม่ได้ครับนะฮะก็ต้องบอกท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปนะไปดูเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็อุโมงค์นะฮะไปดูอุโมงค์เรื่องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำไมคนไปเที่ยวสุพรรณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับแล้วทั้งที่เหมือนไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรเลยนะสุพรรณเนี่ยคุณรู้ป่ะได้รางวัลยูเนสโกในสามชุกนะตลาดร้อยปีสามชุกนายกก็เพลินๆนะก็คลายเครียดไปได้บ้างแต่บังเอิญว่าจะคลายเครียดซะหน่อยเสือกมีม็อบเสือกมีไอ้พวกนกหวีดไปเป่าไล่นายกอีกโอ้โหแล้วไอ้นกหวีดคนนี้ถ้าเป็นนกหวีดธรรมดาผมยังไม่ว่าเลยนะฝากถึงท่านจรุพงษ์ลงสุวรรณครับฝากไงฮะเพราะท่านจรุพงษ์ยังเข้าคอนซูมไม่ได้ก็ยังใช้อำนาจได้อยู่ครับภาพท่านจรุพงษ์ลงสุวรรณดูภาพนี้แล้วท่านไปพิจารณาด่วนณบัดนาวคือเป็นนายอำเภอฮะนะนายอำเภอสามชุกฮะชื่อสมโพธิ์โชติชูช่วงไปดูภาพหน่อยนายอำเภอสามชุกนะครับสามชุกก็มีคนดีอ่ะนะก็คือไอ้นี่เคยขึ้นนะเคยขึ้นเวทีกปปส.นะคนดีสีสามชุกนี่เลยนี่ใส่ชุดข้าราชการใส่ชุดนายอำเภอขึ้นเวทีกปปส.ผมนึกว่าชุดกำนันผู้ใหญ่บ้านนะนี่นี่นายอำเภอนะนายอำเภอนะผมเป็นปัญหาเนี่ยคุณปัญหาเนี่ยผมเตะก้านคอเลยนะผมบอกให้เตะถึงเหรออ้าวยืนบนโต๊ะเตะดิ
นี่คือต้องบอกนะครับคือถ้าผมเป็นคุณบรรหารเนี่ยผมบอกว่าคุณจารุพงษ์ฮะช่วยย้ายไอ้นี่ให้พ้นสามชุกบ้านผมหน่อยดิมันไปเป่านกหวีดไล่นายกครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะถ้าเป็นผู้นำในการเป่านกหวีดถ้าเป็นจริงอย่างนั้นโอ้โหน่าเกลียดนะดูว่าตัวเองเนี่ยยังน่าเกลียดขนาดนี้คือใส่ชุดข้าราชการขึ้นเวทีกปปส.ด่ารัฐบาลน่ะนั่นน่ะสิฮะแล้วกระทรวงมหาดไทยท่านจารุพงศ์ไม่แล้วย้ายในอำเภอเนี่ยเข้ากระทรวงได้เมื่อไหร่ช่วยย้ายมาหน่อยไม่ต้องเข้าแล้วครับเหรอพรุ่งนี้โทรสั่งเลยอย่างนั้นเลยไม่ต้องโทรต้องผู้ว่ามันได้เดลิเวอรี่ขนาดนั้นเลยผู้ว่าว่าไงในอำเภอคนนี้เอานี่ผู้ว่าสุพรรณดูอยู่ดูเราอยู่ฮะดูอยู่ฮะท่านผู้ว่าครับว่ายังไงฮะในอำเภอท่านครับถ้าเป็นม็อบต้องหวีดอย่างนี้นะก็ถอดชุดในอำเภอหน่อยย้ายไปอยู่ไปเป่าไปอยู่อำเภออะไรดีก็แม่ย้ายไปตบยุงเล่นไปที่ปรึกษาผู้ว่าก็ได้ผมว่าไปอยู่ไกลๆหน่อยมันชอบเป่าลูกวีดอ่ะเอาที่ไหนเบตงไม่รู้เบตงก็ได้ไม่เอาคนเดี๋ยวคนเบตงก็เดือดร้อนเพราะคนเบตงเขาเป็นประชาธิปไตยครับนะฮะคือเอาไอ้เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนดีวะคือมันชอบเป่าลูกวีดอ่ะให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาก็แล้วกันเอาไปอยู่สุราษฎร์แล้วกันนะในอำเภอเมืองสุราษฎร์ว่างไหมก็เอาไปอยู่ในอำเภอเมืองก็ได้คือน่าเกลียดมากฮะคือถ้าเป็นคนนำเป่านกหวีดใส่นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวว่าไปเนี่ยก็ไม่ได้กระเลิกเท่าไหร่นะไปเนี่ยก็กล่าวว่าจะไปดูการจัดการน้ำและส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องเข้าใจนะครับคุณบรรหารก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนเมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยการเชื่อมต่อสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีครับเพราะอยู่ในช่วงรอยต่อในการเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากและเสียชื่อคนสุพรรณครับแล้วใครอยู่ใกล้ฝากตบกระบาลมันหน่อยแต่ว่าที่ผมชอบท่านบรรหารเนี่ยนึงนะคุณจุลพงศ์มีภาพนี้ไหมฮะภาพอะไรนี่คุณบรรหารใครบอกคุณบรรหารไม่ใช่คนเสื้อแดงดูเลยเขาใส่เสื้อสีส้มออกแดงเห็นไหมฮะอันนี้ดูฮะขับรถพาเที่ยวเลยครับเนี่ยพาชมบึงฉวากรถกอล์ฟรถกอล์ฟมาเป็นรถเขาเรียกว่ารถนำเที่ยวในบึงไม่เดี๋ยวขาแกถึงเลยนะก่อนแอคท่าแล้วก็พอนะผมกลัวแกจะเหยียบคันเร่งได้แต่เหยียบเบรกไม่ถึงไม่แต่เดี๋ยวจะพุ่งไปสิขอภาพเมื่อกี้ก่อนแล้วมันจะได้รู้ว่าคุณบรรหารนี่แกใส่ชอบเสื้อแดงก็พอว่าเอางี้นะอดีตนายกให้เกียรตินายกอ่ะครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณคุณบรรหารนะ อะไรแซวเล่นอย่าไปถือสานะอันนี้ให้ดูแล้วมีชีวิตชีวาอันนี้ก็คือระดับอดีตนายกขับรถให้นายกปัจจุบันอ่ะไม่ธรรมดานะแล้วอย่างงี้สุเทพจะไปโค่นได้ยังไงฮะเฉลิมให้อีก3ชาติใช่ไหม3ชาตินะผมก็เชื่อคุณเฉลิม แต่ก็อย่าประมาทไม่ได้นะคุณเฉลิมฮะ เพราะมันมีตัวช่วยเยอะ เพราะตัวช่วยแต่ละตัวเนี่ยโคตรเฮี้ยทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะนี่ปปช.นี่เดี๋ยวนี้ มีข่าวมาใหม่คุณจุพงษ์ฮะ ต้องขอบคุณพระนครศาลนะทำไมฮะพระนครศาลนี่เขาไปเจาะหลักฐานเด็ดปปช.อ้างบอกว่าหนังสือเตือนหมัดน็อกจำนำข้าวเนี่ยเขาบอกว่าผงาเลยเทียทงอัจฉริยะเริ่มโครงการปุ๊บรู้ปั๊บนี่ป้ายสีเสร็จสับโกงเรียบร้อยเพราะปปช.อ้างว่านายมตีเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งโครงการใช่ไหมครับบอกว่าเสียหายต่อแก่ทางราชการหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในหลังจากที่ปปช.มีหนังสือเสนอแนะให้รัฐบาลยกเลิกโครงการครับอ่านเผินๆนั้นอาจจะให้มองเห็นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สนใจดำเนินการแล้วก็ข้อเสนอของปปช.ก็คือได้เขาบอกว่าทูตสีได้ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวไม่เชื่อในข้อเสนอขององค์กรอิสระที่อุตส่าห์นะครับที่อุตส่าห์เสนอหน้าเข้ามาแทรกแซงด้านนโยบายของฝ่ายบริหารข้อเท็จจริงครับมาตรวจสอบแล้วพบว่าหนังสือปปช.อ้างว่าได้ส่งหนังสือเสนอแนะโครงการรับจำนำข้าวให้กับนายกรัฐมนตรีพบว่าปปช.ใช้เวลาเพียง20กว่าวันเท่านั้นเองในการตัดสินถูกผิดเพราะแนะนำให้ยกเลิกโครงการจำนำข้าวนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือไม่ใช่บอกว่าแนะนำให้มีการไปตรวจสอบการทุจริตนะครับแต่เสนอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวครับก็ในเมื่อโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ประกาศต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นนโยบายแถลงต่อสภาเป็นนโยบายแล้วรัฐบาลจะไปยกเลิกยังไงฮะเอาเดี๋ยวนี้ไม่จักครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่พี่ชัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีหลักฐานสำคัญเรื่องปปช.ครับมั่วอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าเดี๋ยวขอพักจิบน้ำสักครู่ครับแป๊บนึงครับสวัสดีครับมาครบกันแล้วนะครับก็มาลุยต่อช่วงสุดท้ายครับก็ต้องขอไป 2-3 วันนี้นี่ก็เพิ่งกลับจากอุดรครับนะอุดรธานีฮะ
ไปดูฮะผมก็เล่าสักนิดนึงไม่ใช่อุดรบุรีใช่ไหมไม่ใช่ครับไปดูดูอะไรฮะการฝึกกับการให้เป็นระเบียบของอพปชครับการอบรมอาสาพิทักษ์อบรมที่อาสาพิทักษ์ประชาธิปไตยป้องกันประชาธิปไตยครับนะครับก็วันนี้ทั้งโดยก็ไปพบกับทั้งท่านเลมโบอีสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับยืนประธานอยู่ที่ฝึกเองอำนวยการฝึกฮะโอ้โหนี่จริงๆนะจริงๆผมอยากจะสอนทักวิชาหนึ่งนะในอปปชเนี่ยว่ามันต้องมีจิตวิทยานะวิชาเลยจิตวิทยาต้องมีจิตวิทยาคนที่ทำลักษณะต้องมีอยู่ท่ามกลางมวลชนเนี่ยบางคนอารมณ์ร้อนนะสังเกตปะคือบางคนเนี่ยเรียกว่ามีอาวุธไม่ได้เหมือนกันนะแต่วันนี้ที่ดูนะเขาฝึกกันนี่เขาไม่มีอาวุธไม่มีฮะคือจะบอกให้เลยว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบถ้ามีเผด็จการหรือยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยจะออกมาช่วยกันต่อต้านแต่อย่างสงบครับไม่มีอาวุธนะการฝึกที่บอกว่าที่ข่าวออกไปว่าเป็นการโอ้โหแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธติดอาวุธติดกองกำลังอย่างที่ไอ้เหี้ยเหมือนกลุ่มคอปปสครับผมบอกไม่ใช่ฮะวันนี้ไม่มีเลยฮะฝึกอะไรนะวะครับฝึกเดินแบบถือธงชาติไทยเนี่ยมีไม้พรองมีไม้พรองเหมือนลูกเสือฮะซ้ายไปฝึกลูกเสือแล้วก็เดินย่ำซ้ายขวาซ้ายครับซ้ายขวาซ้ายเขาฝึกเนี่ยเขาฝึกเพื่ออะไรครับเยอะไหมวันนี้เยอะไหมคนวันนี้เอาแค่พอประมาณนะฮะ20จังหวัดภาคอีสานฮะกี่คนนะเอามาแก้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มจังหวัดละ5คน5คนครับแต่เกินนะมาร่วมพันนะก็คือเอาตัวแทนมาก่อนครับแล้วให้ตัวแทนเนี่ยแล้วไปฝึกเขาเดี๋ยวตัวแทนจะหลังสงกรานต์นี้คุณแลมโบอีสานนะคุณสุดพรเนี่ยบอกว่าหลังสงกรานต์นี้ใหญ่ครับสงสัยจัดที่โบนันซ่ามาหมดทุกจังหวัดนะเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้เนี่ยครั้งแรกกะว่าจะจัดที่โบนันซ่านะครับวันที่5ที่6เนี่ยครั้งแรกว่าจะจัดที่โบนันซ่าแต่นำร่องก่อนคิวไม่ว่างคิวไม่ว่างคิวไม่ว่างจะจัด5 6และ7แยกย้ายแล้ว18มาใหม่ฮะ18จะกำหนดสถานที่ครับตกลง18ฮะที่โบนันซ่าที่โบนันซ่าแล้วงานนี้จะบอกเลยครับว่าครับขอให้อาสาทั้งประเทศเลยครับคือออกมางวดนี้ปุ๊บกันออกมาแต่ไม่ใช่เป็นกองกำลังติดอาวุธอย่างฝ่ายที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ดีกองปศบอกก็ดีนะคือวันนี้เขามาเพื่ออะไรรู้ไหมจะมาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานโดยการดูแลคือจะดูแลพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยนี่เราพูดแล้วประชาธิปไตยด้วยกันก็ทำไมตอนท้าววอนมันยังฝึกได้ตั้งพันคนสองพันคนฝึกเพื่ออะไรก็ฝึกเป็นการ์ดไปรักษาความปลอดภัยมันก็ทำได้แต่ของถาวรเสรีคุณเห็นหน้าตาอากาศของถาวรเสรีไหมแต่ละคนมันโลหิงยาดูหน้าตารักประชาธิปไตยกันทุกคนนี่แต่นี่นะคะอพปชเนี่ยอพปชอาสาพัฒนาเนี่ยเขาบอกงี้ครับผมเห็นหน้าเห็นตาเขาแล้วครับคือเป็นคนคุ้นหน้าเขาว่างจากบางคนเป็นชาวไร่ชาวนาว่างจากธรรมดาเขาบอกเขามาฝึกดีกว่าแล้วไม่ได้จ้างมานะครับเขามาเขาอาสามาแต่ละจังหวัดจังหวัดจังหวัดทั้งภาคไม่มีค่าอีสานไม่มีค่าตัวไม่มีฮะมีแต่ข้าวกินแล้วก็มีเสื้อแหมผมเสียดายลืมเสื้อมาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้มีมาฝากด้วยอ๋อเหรอฮะนะทั้งเสื้อทั้งหมวกเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่อปปชทั้งเสื้อทั้งหมวกครับเสื้อแจ็คเก็ตเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเป็นอาสาพรุ่งนี้ผมต้องเก๊กหน่อยเด็ดคืออะไรรู้ไหมฮะที่จะบอกคุณวันนี้คือว่าความเข้าใจที่บอกว่าฝ่ายตรงข้ามแหมใส่ร้ายป้ายสีว่าแหมฝึกกาดของนปชฝึกกาดของคนเสื้อแดงเพื่อจะติดกำลังอาวุธผมไปดูแล้วผมไปยืนข้างๆเนี่ยนี่มีใครพี่ขวัญชัยมีคุณขวัญชัยไพพนาครับพี่สมคิดพี่แลมโบมีแลมโบอีสานครับแล้วก็มีอดีตนายทหารนายตำรวจที่เกษียณอายุไปแล้วโอ้แต่ยังรักประชาชนยังรักประชาธิปไตยเขาก็มาฝึกกันครับมีเหมือนกันหมดครับเหมือนเรียนรอดอ่ะครับซ้ายบ้างขวาบ้างบางคนก็เดินมือพร้อมตีนบางคนก็เดินขวาซ้ายขวาเรียกว่าสวนสนามได้สวนสนามกันอีกแล้วก็บอกว่าเป็นภาพที่น่าดูฮะวันนี้ภาพยังไม่ได้มาเพราะยังไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยครับเดี๋ยวได้ดูพรุ่งนี้ได้ดูกันแน่เต็มๆนะครับก็เรียนไว้แล้วครับขอบคุณมากครับที่เอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อีกนิดนะแล้วก็เป็นกำลังใจกันด้วยเข็มนี้ที่สั่งการรับรองวันเสาร์
นะถ่ายเป็นรูปคู่มีคนถามเยอะมากครับครับสันติภาพใช่ไหมคุณสุริพงษ์ใช่ฮะที่ท่านนายกใส่เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพซึ่งทั่วโลกเขาทั่วโลกสัญลักษณ์นี้นี่ครับว่าเอิญครับวันนี้ก็บอกว่าเราได้กันแน่วันที่5นี่ในราคาก็50บาทฮะครับแม้วันนี้ผมเอาออกไปซะก่อนเพราะว่าทำความสะอาดเสื้อก็เลยลืมติดกลับมาหลายมีคนหลายท่านที่จองผมไว้เดี๋ยวช่อง4เราจะไปตั้งเต็นท์ก็ไปหาที่เต็นท์ช่อง4แล้วได้เลยไปที่นั่นได้เลยจองไว้ก็มาเอาเป็นสีทองหมดนะผมเอาสีทองหมดผ่องอัมภัยนี่เราสีทองหรือสีขาวฮะเนี่ยสีทองฮะคือกองทองเขาจะมีกรอบทองกรอบเงินนะครับกรอบทองแฝงไปด้วยสีขาวข้างในสีขาวอยู่แล้วครับฟ้าสีทองผ่องอัมภัยครับประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็แสดงความคิดเห็นได้หน้าจอหน้า48905ขอบคุณสมุนไพรแอนดีฮะติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์แล้วก็ขอบคุณ TGC นะครับแก้โรคข้อเสื่อมนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องข้อนะในจุดต่างๆเมื่อกี้ตกค้างในเรื่องของโครงการจำนำข้าวจำนำข้าวแล้วเราพูดถึงเรื่องปปช.ไว้เยอะเลยคุณปัญจาก็บอกว่าจริงๆแล้วปปช.เนี่ยมันมีพิรุธเยอะแยะนะฮะก็คืออย่างนี้คือปปช.เนี่ยมันมีพิรุธที่ข้อเท็จจริงเนี่ยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพบว่าไปดูหนังสือของปปช.ลงวันที่7ตุลาคมปี54ครับที่ส่งถึงนายกยิ่งลักษณ์นะบอกว่าข้อเสนอแนะของปปช.ในการแก้ไขปัญหาทุจริตจากการแทรกแซงตลาดข้าวด้วยวิธีการรับจำนำเป็นรัฐบาลพร้อมข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกเลิกโครงการครับแต่แท้ที่จริงปัญหาตรงนี้เนี่ยคือว่าปปช.อ้างเป็นเหตุที่จะไปแจ้งไปแจ้งชี้มูลความผิดคือเหมือนว่าอ่ะกูเตือนมึงแล้วเตือนแล้วแต่มึงไม่ฟังทำนองนี้ใช่ไหมผมถามหน่อยผมถามชาวบ้านชาวช่องนักกฎหมายทั่วไปเนี่ยครับปปช.มีอำนาจแจ้งข้อกล่าวหานอกจากที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นเหรอพรรคประชาธิปัตย์ยื่นให้ตรวจสอบการทุจริตใช่ไหมแต่ว่าข้อกล่าวหาของพรรคประชาธิปัตย์กับข้อกล่าวหาของปปช.น่ะคนละเรื่องกันนะแล้วโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจะบอกนะนี่มันเป็นนโยบายของรัฐหนึ่งสองคือว่าปปช.เนี่ยคุณมีอำนาจระงับยับยั้งก็ด้วยเหรอเขตมันยังไม่เกิดนึกออกใช่ไหมคุณไปคุณบอกว่ามันทุจริตถ้ามันมีการทุจริตก็ไปไล่จับกันคนที่ทุจริตคืออย่างนี้ไม่ใช่มาชี้มูลนายกเมื่อกี้คุณจุติพงศ์พูดขึ้นมาเนี่ยก็ดีผมจะพูดขึ้นมาคือโครงการนี่คือโครงการของนายเป็นโครงการนโยบายแห่งรัฐครับต้องฮะซึ่งวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก่อนหาเสียงเขาก็ให้ไว้กับประชาชนว่าที่คือนโยบายชัดเจนมีอะไรบ้างโครงการรถไฟฟ้า2ล้านล้านแต่ก่อนทีแรก 2.2 ล้านล้านเป็นเหลือตัดงบลงมาเหลือ2ล้านล้านบาทจัดการน้ำแล้วก็บริหารจัดการน้ำ30บาทแล้ว30บาทรักษาทุกโรคและหมู่บ้าน SML กองทุนบทบาทสตรีซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายซึ่งพรรคการเมืองเนี่ยไม่ว่าประเทศไทยประเทศไหนก็ต้องมีนโยบายออกมาว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณจะทำอะไรบ้างถูกต้องแต่ประชาธิปัตย์เขาอะไรนโยบายเขา1 2สัญชาติ2หนีทหาร3ลงมีแต่สาวลงพรรคแล้ววันนี้ถามก่อนพอรัฐบาลเขาทำคนที่โกงอย่างคุณมันสักพูดถูกครับถ้าจุดไหนมันโกงก็ไปจับเขาสิวันนี้รัฐบาลเขาก็ตามอยู่แต่วันนี้บอกปปช.บอกไปต้นนายกยิ่งรักโกงโกงเหี้ยอะไรล่ะมาแล้วนายกก็ยังเฉยอยู่คือนี่ต้องพูดกันให้เข้าใจนะครับว่ามึงเอาแต่พูดโกงไอ้พรรคประชาธิปัตย์นายกโกงนายกโกงครับเขาถามว่าโกงเหี้ยอะไรวะพี่จำไปดูข้อพิรุธไหมฮะนโยบายนี่เด็กนโยบายก็คือนโยบายนายกบริหารให้นโยบายไปครับจุดไหนใครจะโกงสมมุติโรงสีกันแกล้งครับพ่อค้ากันแกล้งจุดนั้นโกงสืบสาวราวเรื่องฮะแต่นี่ไม่ใช่ทำอะไรปปช.วิชามหากุลกลายเป็นวิชามหาโจรแล้วตอนนี้ใช้วิชาโจรแล้วรายงานมาปั๊บเอาเลยฟันธงว่าโกงเอานายกลงคือจะมีอะไรค้างอยู่คือแล้วที่สำคัญเนี่ยในข้อพิรุธของนายวิชามหาคุณเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไอ้โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเพิ่งเริ่มปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะคุณจิตพงศ์วันที่13กันยาปี54แต่ปปช.นะมีมติดำเนินคดีเพียงไม่กี่วันดำเนินโครงการได้แค่ไม่กี่วันนะวันที่13กันยานะซึ่งปฏิบัติจริงนะปีการผลิตปี54/55แต่ปปช.เนี่ยรับหนังสือไปตั้งแต่เอาหนังสือไปให้นายกรัฐมนตรีวันที่7ตุลาปี54เอาง่ายๆ
มันยังไม่เริ่มกันได้แค่2เดือน1เดือนคือ1เดือนคุณไปเบรกรัฐบาลเบรกแล้วบอกว่าเขาโกงเออคือบ้านเมืองนี้มันเป็นขอโทษนะครับมันเป็นเหี้ยอะไรกันครับตอนใดยุคยิ่งรักมาได้ตำแหน่งใหม่ๆก็ไอ้เหี้ยน้ำท่วมแม่มทั้งเมืองเขื่อนเปิดกระชิบหายหมดปลาบึกแม่งบุกมาถึงคลองลาดพร้าวปลาบึกตัวเท่าควายอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเปล่าไม่ได้เปิดทำทุกวิถีทางแหละครับพอมาวันนี้จำนำราคาข้าวพอราคาข้าวประชาชนชาวไร่ชาวนาจะลืมตาอ้าปากไอสัตว์มาเล่นรัฐบาลอีกทำไมครับกลัวชาวนาเขาจะฉลาดไงมันมีข้อพิเศษมันมีข้อคือผมจะเจอแค่เดียวเอาให้จบคือวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายคือ23สิงหาสิงหาปี54ครับนะวันสตาร์ทโครงการจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่7ตุลาคมเอาเริ่มลงมือ7ตุลา54ปปช.เบรกเมื่อไหร่เบรก7ตุลาครับทำหนังสือไปเบรกนายกใน7ตุลาเลย7ตุลาเลยฮะคือครึ่งนโยบายเนี่ยยังเพิ่งเริ่มทำคือแค่แถลงแค่แถลงยังไม่ได้ลงมือเออบอกมึงจะทุจริตแล้วใช่ฮะแต่ไอ้โรงพักไม่ต้องเบรกเลยไม่ต้องเบรกเลยทำไปแล้วครับแดกไปแล้วงาไปแล้วไอ้เหี้ยขี้ไปแล้วใช่แล้วเหลือแต่เสาแล้วขอโทษทอว่ายังไงขอโทษนะไอ้ยักษ์กับแม่เสือกเงียบนี่มาดูข้อมูลของคุณเรืองไกรวันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะฮะก็ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยบัญชีรายชื่อเนี่ยมีจุดสนใจและชี้จุดข้อพิรุธน่าสนใจฮะคุณเรืองไกรบอกว่าเอกสารมีแค่49แผ่นเท่านั้นใช้กล่าวหานายกรัฐมนตรีที่จะถอดถอนนะและบังเอิญเนี่ยฮะฟังให้ดีนะมีเอกสารเพิ่มอีก280แผ่นเพิ่มมาเมื่อไหร่ฮะคุณประจักษ์พิชัดท่านผู้ชมวันที่เพิ่มมาก่อนที่นายกเข้าชี้แจง3วันนะฮะเอ้าเข้าชี้เอกสารเนี่ยมาที่หลังชี้ให้แจ้งข้อกล่าวหาเอกสารมาที่หลังแจ้งข้อกล่าวหานายกฮะพยายามแถลงแจ้งก่อนมาก่อนนายกเข้าชี้แจง3วันครับปรากฏข้อพิรุธมากมายที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกลายเป็นว่าเอกสารทางบัญชีฟังชื่อนี้ให้ดีฮะมันมีเอกสารที่เพิ่มมา280แผ่นเนี่ยมาจากนางสาวสุภาปิยะจิตติจำคนคนนี้ได้ไหมฮะรองปลัดกระทรวงการคลังใช่สายกรไงใช่ไหมที่ใช้นะเอาเอกสารเนี่ยมาเป็นหลักฐานสำคัญที่สำคัญคือว่าพบว่าตัวเลขรายได้รายจ่ายกำไรขาดทุนในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูกเนี่ยมีตัวเลขหลังการปิดบัญชีที่ไม่ตรงกันนะแต่เชื่อโดยความบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่ปปช.ทำนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากความไม่รู้อย่างแน่นอนคุณเรืองไกรบอกว่าทุกคนมีความรู้หมดอะเพราะทุกคนล้วนแต่มีทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิแต่ที่ต้องสร้างความกังขาให้กับสังคมเช่นนี้ก็เพราะว่ามีใครบงการอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่ดังนั้นตนอยากให้คำจำกัดความต่อคณะกรรมการปปช.ด้วยคำสามคำนะเข้าใจง่ายๆว่ามั่วมีธงแล้วก็ต้องบอกนะสุภาปิยะจิตติเนี่ยก็คือคนปล่อยข้อมูลไงนี่แหละคนนี้แหละที่อยู่ใหญ่คนนี้แหละกระทรวงการคลังฮะลองไปหลักกระทรวงการคลังที่บอกว่ารัฐบาลขาดทุนเท่าไหร่จำนำก็รัฐบาลเขาเป็นโครงการซับซิไดซ์อุดหนุนแล้วคนนี้ผมบอกนะพี่ชัดคุณประจักษ์ครับคนนี้คือตัวเต็งปปช.คนใหม่ฮะเอาเหรอจะไปเป็นปปช.ปปช.จะมีอยู่คนเกษียณนึงฮะจะเกษียณอายุ70ปีคนนี้จะมาเป็นตัวเต็งปปช.คนใหม่สมัครมาแล้ว10กว่าคนอ๋อไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าถูกไล่ออกจากราชการนี่อ้าวเดี๋ยวคุณดูดิคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูเขาจะลอยมาถ้ามันได้สวต้องรับผิดชอบเดี๋ยวเขาจะลอยมาผมจะบอกให้ครับทุกวันเนี้ยข่าวออกมาโอ้ไอ้นุ่นก็บอกว่าคนนุ่นบอกว่าคนเสื้อแดงละเมิดรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญคนนี้ก็ละเมิดคนเสื้อแดงฝ่ายซีประชาธิปไตยไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญถามว่าวันนี้ใครละเมิดรัฐธรรมนูญก็ดูเอาละมีใครบ้างผมบอกเลยคนที่ละเมิดรัฐธรรมนูญเนี่ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ละเมิดรัฐธรรมนูญปปช.ก็ละเมิดรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระละเมิดรัฐธรรมนูญข้าราชการบางตัวกระเสือกละเมิดรัฐธรรมนูญมันมีที่ไหนวะครับบริหารนิติบัญญัติตุลาการสามอำนาจนี้ระบอบประชาธิปไตยไปมาวันนี้เนี่ยระบบเกี่ยวกับยุติธรรมระบบศาลเอาถ้าพูดถึง
ไปก้าวไกลระบบบริหารหมดมันมีที่ไหนวะไปยื่นศาลปกครองไปยื่นศาลแพ่งแล้วประเทศไทยจะทำเหี้ยอะไรแดกอ่ะมีประเทศไทยที่เดียวไปยื่นศาลปกครองไปยื่นศาลแพ่งอีกตัวเลยยื่นศาลรัฐธรรมนูญสามคนรวมกันเลยสามองค์กรนี่อ้าวปปชมาอีกหนึ่งครับผู้ตรวจการแผ่นดินมาอีกอ้าวไออาจารย์ดอกทองมายื่นอีกอ้าวไอสวเสือกมาอีกครับโอ้โหประเทศนี้ไอเหี้ยยามกันจังคือตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเหมือนส้วมแย่งกันเข้าจังเลยนะไปขี้ใส่แล้วเหม็นออกเต็มไปหมดครับเดี๋ยวผมต่อนิดนึงปปชยังไม่จบคุณชิพงครับที่ท่านนายกบอกว่าใช้เวลาไม่ถึง20วันเนี่ยคุณชิพงฮะ21วัน21วันเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ที่มันน่าเกลียดกว่านั้นคุณชิพงฮะอย่างที่ผมบอกมาสักครู่นี้นะฮะรัฐบาลประกาศนโยบายวันที่23สิงหาถ้านับจากสิงหาถึงตุลาวันที่ปปชคือวันที่7ตุลาเนี่ยปปชทำหนังสือมาถึงรัฐบาลบอกให้รัฐบาลยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเพราะแต่มีการทุจริตแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบไปตรวจสอบมานะฮะวันที่สตาร์ทเริ่มโครงการรับจำนำข้าวครั้งแรกเลยจริงๆคือวันที่7ตุลาอือนึกออกมั้ยฮะวันเดียวกับที่กกต.ไอ้ปปช.มันออกหนังสือมาครับเพราะนั้นนับย้อนหลังกันไปถึงวันที่23สิงหาคมซึ่งยังไม่ได้เริ่มโครงการเลยเนี่ย45วันเพราะนั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวคือวันที่7ตุลาในการพิจารณาว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตเพื่อจะไม่ให้เกิดโครงการนี้ไงเป็นไปตามทรงที่ตั้งไว้ของคุณเรืองไกรมั่วนี่มันมนุษย์มหัศจรรย์นะอัศจรรย์มากมหัศจรรย์นะไม่ได้ดำเนินการเลยไม่คืออย่างนี้คือเหตุผลที่ต้องทำข้อโต้แย้งมาก่อนเนี่ยให้รัฐบาลยกเลิกโครงการเนี่ยก็เพื่อจะเป็นข้ออ้างที่มาใช้วันนี้ไงเขาวางแผนว่าก็จะเด็ดปีกนายกยิ่งรักยังไงไม่ก็โครงการมันเพิ่งเริ่มก็ใช่ดิมันยังไม่ได้จ่ายตังค์แล้วมันที่7ตุลาเนี่ยมันจะได้เป็นข้ออ้างไงว่ากูเตือนมึงแล้วเห็นไหมเล่าได้อะไรรู้ไหมวันนี้ที่ไล่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวจำนำข้าวฮะคุณจำบริหารจัดการน้ำได้ไหมจำยังไม่ทันรัฐบาล 3.3 ล้านเอ้ย 3 แสนล้านเออ 3.5 แสนล้านครับรัฐบาลยังไม่ทำอะไรเลยเป็นโครงการซึ่งก็เป็นนโยบายแต่จินตนาการกันได้บุ๋มครับนู่นไปฟ้องอะไรไม่ฟ้องหรือไปฟ้องศาลปกครองให้ระงับให้มีคำสั่งระงับก่อนครับเฮ้ยแล้วผมถามว่าถ้าเกิดน้ำท่วมหนักก็ไปอีกใครโดนอีกอ่ะคนที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่คงจะเป็นซุปเปอร์แมนมั้งเพราะวันนี้รู้สึกขวางทุกเรื่องและเป็นเหี้ยอะไรประเทศชาติจะเจริญไม่ได้คือวันนี้เนี่ยเอาไงก็แล้วแต่คือวันนี้เขายอมเปิดหน้าไพ่หมดเปิดแล้วเนี่ยเปิดหน้าไพ่หมดครับเอาองค์กรมาเล่นเลยตอนเนี้ยปปช.ก็คือเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินอ่ะทั้งปปช.ของศาลรัฐธรรมนูญแล้วผมตั้งข้อสังเกตนะทำไมองค์กรพวกนี้มีหลายคนไม่ได้รับการโปรดเกล้าก็เพื่อจะทำการนี้ไงครับก็ถ้าไปอ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์เอ้าก็คือไม่ได้รับการโปรดเกล้ากูจะได้ทำอะไรจะได้ไม่เสียถึงข้างบนนึกออกป่ะแล้วไปดูอาจารย์คณินบุญสุวรรณนะครับอาจารย์คณินบอกเลยว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้ปปช.ที่ไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งมาใช้อำนาจไต่สวนเอาผิดถึงขั้นถอดถอนนี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะก็ใช่ไงที่จะถอดถอนนายกถอดถอนประธานวุฒิสภาถอดถอนประธานรัฐสภาซึ่งนี่เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จะเอาอำนาจอะไรเนี่ยมาไต่สวนถึงขั้นถอดถอนดำเนินคดีอาญาด้วยกับบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งมาได้รับการโปรดเกล้านะใช่พวกนี้ประธานวุฒิสภาก็รับการโปรดเกล้าครับประธานสภาผู้แทนก็รับการโปรดเกล้าฮะตกลงไปมาไอ้พวกเถื่อนจะมาปลดคนที่ได้รับการโปรดเกล้าเออป้าปวช.นี่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าก็เถื่อนอยู่แล้วผมบอกฮะแล้วก็จะไปเอานายกเถื่อนไหมถอดนายกเมื่อไหร่นี่นะผมบอกนะกรณีทวินเนี่ยผมฟันธงว่าเขาถอดนายกเนี่ยกรณีทวินเนี่ยประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้คือวันนี้นายกแล้ววันนั้นเนี่ยจะลุกเป็นไฟผมเชื่อเถอะนายกเขาก็ยันนะวันนี้นายกก็ยันแล้วเรื่องไอ้ทวินเปลี่ยนสีครับก็ตามกั้นตอนกฎหมายทั้งหมดตั้งกรรมการสอบยังนี่ฮะเขาก็นายกบอกแล้วก็บอกนี่ฮะวันนี้นายกยิ่งรักบอกรับคำร้องวินิจฉัยสารภาพของหลังแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีว่าตนหวังว่าทางศาลจะพิจารณามาตรฐานเดียวกันเหมือนที่ผ่านมาและทุกอย่างก็ต้องคงไปตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าการโยกย้ายนายรวินเป็นไปตามขั้นตอนนางสาวยิ่งรักกล่าวว่าค่ะเป็นการทำงานไปตามขั้นตอนของกฎหมายมันมีข้อสังเกต2ข้อนะพี่ข้อสังเกตที่1อย่างที่ผมเล่าเมื่อวานคุณประจักษ์ไม่อยู่ข้อสังเกตเมื่อวานเดี๋ยวกลับมานิดนึงทีมงาน
ข้อสังเกตเมื่อวานเนี่ยก็นี้ทวินเปลี่ยนสีขึ้นเวทีกปปสที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคดีทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันเข้าระบบของศาลปกครองไปแล้วมีการพิจารณาไปแล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญหยิบเรื่องนี้มาเนี่ยจะมาชี้สถานะนายกไม่ได้มันทำคดีซับซ้ำซ้อนกันไปซ้ำซ้อนกันมาตกลงจะขึ้นกันกี่ศาลเออตกลงจะเอาศาลไหนครับไม่แต่ว่าวันนี้ศาลปกครองก็เอาคืนตำแหน่งตัดจบไปแล้วจบตุลาการอันกลับมาบอกจะถอดถอนนี่คือกรณีที่ไพบูลย์เอาไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประเด็นของมันก็คือว่ากรณีที่โยกย้ายถวินเนี่ยที่ศาลปกครองตัดสินออกมาเนี่ยครม.นั้นมีความผิดผิดรัฐธรรมนูญบอกว่าไปโยกย้ายราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยเอาเหตุแห่งความผิดไปยื่นศาลปกครองที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของนายกเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญเพื่อจะให้สอยกันนายกคืออันนี้เดี๋ยวผมบอกนะไอ้นี่คือไม้ที่ผมฟังเรียบร้อยแล้วไอ้นี่คือสูตรสองเขามีอยู่สองสูตรซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะมีสูตร3สูตร4ที่ใครคิดหรือเปล่าสูตรหนึ่งคือเอากปปสมาล้มซึ่งสูตร2นี่ไอ้สูตร1นี่พลาดแล้วคือสุเทพล้มไม่ได้ก็ใช้สูตร2ก็คือสวยื่นไงแต่ว่ามันจะมั่วยังไงก็แล้วแต่วันนี้มันเละเทะแล้วศาลรัฐธรรมนูญแล้วเขาบอกว่าศาลปกครองมันทำแล้วประเด็นที่1คุณเป็นศาลรัฐธรรมนูญคุณมาทำซ้อนศาลปกครองได้ไงนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2กรณีนี้จะเป็นกรณีศึกษาว่าต่อไปคนที่เป็นนายกจะไม่สามารถโยกย้ายอธิคนระดับอธิบดีได้เลยเพราะถ้าโยกย้ายมันก็ยกฎีกาตัวนี้ไปเทียบเคียงไงว่าย้ายไปได้ยังไงมันก็เป็นข้ออ้างประเทศไทยมันระบบยุติธรรมมันถึงพังแล้วที่แย่ที่สุดนะครับตอนที่สังเกตนะฝูงไฮยีน่าทั้งหลายคือวันนี้เนี่ยไอ้คนที่นั่งเดือดสอบนายกเนี่ยที่บอกจะชี้เป็นชี้ตายนายกเนี่ยมันมาจากเถื่อนหมดแต่วันนี้นายกมาจากการเลือกตั้งนายกมาจากประชาชนนโยบายประชาชนเขาไว้ใจใกล้ตั้งนายกมาบริหารเฮ้ยแต่วันนี้องค์กรอิสระไปมาไอ้สวผู้เคียร์40ตัวก็มาจากเถื่อนมาจากลากตั้งยังไม่พอตุลาการเถื่อนอีกต่างหากเอาตุลาการคนนี้ไม่มาเลือกตั้งแล้วก็นั่งบอกบางคนเขามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงผมไม่รู้ว่าใครผีเจาะปากแม่งมาพูดแม้รถถนนลูกรังยังสร้างกันยังไม่หมดความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนั้นแล้วพูดกันบนบัลลังก์แล้วกูถามนิงวะจะไปเรียนห้าหอกอะไรกันกฎหมายไอ้เหี้ย Master of Law Doctor of Law นี่จะกูว่าไม่ต้องเรียนแล้วกฎหมายไปตีหม้อดีกว่านี่ถ้าคิดเดี๋ยวถามกันหนกคือถ้าคิดไปตีหม้อดีกว่าถ้าคิดแบบสุพจน์เนี่ยนะสุพจน์ไข่มุกเนี่ยนะบัตรนี้ในบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้ iPhone เลยนะยังไม่ได้ใช้ Samsung เลยนะเพราะว่าอะไรต้องทำโทรศัพท์พื้นฐานให้ครบก่อนใช้แต่แล็ปแก๊ปถึงจะต้องใช้มือถือได้นี่ใช้แต่แล็ปแก๊ปนี้เนี่ยเหมือนกับอันนี้มีก็ล็อกก็ล็อกฮัลโหลสองโหล24นี่คือปัญหาคือปัญหาคือว่ามองคุณมองไม่ใช่นักบริหารมองครับคุณมองคุณมีสิทธิ์มองอย่างนั้นได้คุณมองแต่คุณไม่ได้ไปชี้เขาเป็นนักบริหารโครงการมาเป็นหมื่นล้านผมถามสุพจน์ไข่มุกทำโครงการอะไรบ้างที่เป็นนักธุรกิจคือบ้านเราเนี่ยยุคหนึ่งทหารปกครองอะยุคสองนักกฎหมายปกครองอะครับซึ่งเลยมาแล้วฮะยุคสามต้องเป็นนักพัฒนามาปกครองอยากทำท่านี้ไหมท่าอะไรขอโทษนะทำอะไรฮะโดดฮะสาธุไปบุญไปเกิดเธอไอ้เหี้ยให้ประเทศชาติเจริญเธอไอ้สัตว์เขารอกันอยู่ไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวคนเอาไปทำเหรียญนะเหี้ยนั่งยองๆหลวงพ่อชัดกูละแม่งคือบอกกูเห็นแล้วกูสมเพชอ่ะเดี๋ยวมาฟังอีกท่านหนึ่งฮะใครอาจารย์พนัททัศนียานนท์แล้ววันนี้อาจารย์พนัททัศนียานนท์เนี่ยไปโพสใน Facebook นะครับบอกว่าไอ้กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไปรับเรื่องของไพบูลย์นิติตะวันที่เกี่ยวกับไปกันใหญ่เนี่ยแกให้ข้อสังเกตมาอยู่5ข้อครับแล้วอาจารย์เขาบอกว่าชี้เลยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจชี้ขาดสถานะนายกรัฐมนตรีประเด็นที่1คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่9ธันวาคมถูกต้องนะครับคือเป็นรัฐมนตรีแค่รักษาการตัวนี้นะฮะข้อที่2คือนะการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ย้ายนายถวินเป็นการใช้อำนาจบริหารในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายราชการระดับสูงได้ทุกตำแหน่ง
แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการที่กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้การที่นายกออกคำสั่งโยกย้ายนายทวินจากตำแหน่งเลขาสมช.นั้นเป็นตำแหน่งระดับเดียวกันจึงมีอำนาจกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายนี่ข้อที่สองข้อที่สามการใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งย้ายนายทวินจึงไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงอำนาจการแต่งตั้งยกย้ายของผู้อื่นซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266แต่อย่างใดเลยเพราะเป็นการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีเองหาได้ก้าวก่ายแทรกแซงอำนาจตามกฎหมายของบุคคลอื่นแต่อย่างใดสี่คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ให้เพิกถอนคำสั่งยกย้ายนายทวินไม่ได้เป็นการเพิกถอนเพราะเหตุนายกใช้อำนาจก้าวก่ายหรือแทรกแซงนะโยกย้ายบุคคลอื่นซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา268เนี่ยแต่เป็นการวินิจฉัยว่าการออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้โยกย้ายนายทวินมาประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นการใช้ดุลพินิจในการใช้อำนาจโดยการโยกย้ายที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการขั้นตอนและขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมิได้แสดงเหตุผลให้ชัดเจนว่าทำไมจึงมีความจำเป็นต้องโยกย้ายนายทวินออกจากตำแหน่งในสมช.5คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้มีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการชี้ขาดตัดสินคดีเพราะประธานศาลปกครองสูงสุดใช้อำนาจสั่งให้นำคดีเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่และตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะและเจ้าของสำนวน8คนมีความเห็นแย้งกับความเห็นของที่ประชุมใหญ่และได้ทำความเห็นแย้งคัดค้านเอาไว้สรุปนะฮะการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยไม่เข้าข่ายเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ที่สารรัฐธรรมนูญรับไปเลยนี่คืออาจารย์พนัสทัศนียนนท์หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าท่านเป็นใครครับถ้าเป็นอดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์พี่ชัดฮะมันมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงคุณประสักฮะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรักษาการครับเมื่อเป็นรักษาการก็คือไม่ใช่นายกคือพ้นไปแล้วจริงครับแต่รอนายกตัวจริงมาถูกเลยต้องรักษาการอยู่แล้วมันจะให้เป็นสุญญากาศจะให้ถอดจากรักษาการของรักษาการออกไปเฮ้ยมันจะเบิ้ลได้ไงวะผมพยายามเน้นตลอดเลยว่านายกรัฐมนตรีรักษาการนี่ตามรัฐธรรมนูญอะไร2/1ครับ1/1ยังไม่ว่านะยังมีคำสั่งในเอางี้ผมเรียกว่าคำสั่งแล้วกันนะมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยและมีการเลือกตั้งภายใน60วันมีคำสั่งชัดเจนว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยรักษาการกับประธานกกต.ครับรักษาการทำหน้าที่ไปก่อนจนกว่ารัฐบาลใหม่จนกว่าจะมีก็มันเป็นคำสั่งของพระเจ้าอยู่หัวเอางี้ดีกว่าตรงไปตรงมานี่ผมบอกผมงงประเทศไทยมากตอนนี้คือคนหนึ่งที่เป็นนักกฎหมายจำนวนมากอย่างอาจารย์พนัททัศนียานนท์อาจารย์คณินบุญสุวรรณคุณเรืองไกรอะไรหลายคนนะพี่ชายนะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีอำนาจในการตัดสินวินิจฉัยคดีไอ้พวกนี้ตอบทันทีเลยครับกูมีเฮ้ยมันต้องเป็นมันต้องเป็นองค์กรอื่นที่มาชี้ไม่ใช่ตัวเองบอกกูมีอำนาจเมื่อกี้คุณพูดว่าเรื่องนักกฎหมายครับไม่ต้องไปไล่ใครเอาลูกผมเนี่ยลูกผมจะจบอยู่ประมาณเดือนหน้าเนี่ยจบรามคำแหงเนี่ยนิติศาสตร์เนี่ยแค่เด็กรุ่นใหม่เขาจะจบเนี่ยจะเป็นบัณฑิตเนี่ยพ่อบอกเขาบอกงงเหรอรู้ว่ายังไงรู้ไหมครับสายหัวเลยมองตกลงประเทศเราจะเป็นไงเนี่ยพ่อกฎหมายไม่ยอมรับแล้วอีกอย่างผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักกฎหมายใหญ่ๆดันกลับไปด้านเมฆกันนี่เด็กรุ่นใหม่บอกเลยบอกว่านี่ตัดสินกันแบบเอาเข้าข้างแล้วผู้ใหญ่ถามจริงๆว่าถามไอ้คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมึงคิดได้ไงมึงคิดได้ไงหรือจะเอาแต่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเอาเป็นกันเองแล้วจัดตั้งกันเองแล้วทหารปกครองกันเองให้บริหารเฉพาะกรุงเทพไปเออเอากรุงเทพไปเลยไหมล่ะแต่ตอนนี้ก็ให้อยู่แล้วเนี่ยไอ้แม่เย็ดสุเทพอ่ะไอ้สัตว์เอาไปเลยเนี่ยมึงอยู่กับไอ้เหี้ยนิติธรล้ำเหลือครับไอ้เหี้ยพวกเหี้ยทั้งหลายก็อยู่รวมกันเหี้ยกับเหี้ยใครอยากอยู่กับเหี้ยก็ไปไอ้พวกไอ้สวแรกตั้งสุดตีนทั้งหลายเนี่ยเงี้ยนอยากจะเปิดสภาก็ไปเปิดสภาที่ไอ้เหี้ยวันนี้ต้องสี่เขาก็เปิดทุกเช้าไอ้สัตว์สภาอุเลี้ยงอ่ะจะอยากจะเปิดสภาก็ไปนั่งเปิดกันเองไปอยู่กับไอ้รัฐบาลเงาอ่ะก็ให้มันมีรัฐบาลเงาแล้ว
ก็จะมาเปิดสภาเอาเลี้ยงก็ให้มากอกดังเมื่อเป็นประธานสภาประธานสภาแล้วก็นั่งเคาะหัวเอาไอ้สัตว์เงียบพวกคณะตุลาการแหละเอาไอ้แกเอออยากอะไรจะสร้างอะไรครับอยากจะสร้างถนนลูกรังเหรอเอาไอ้สัตว์ชาติหน้าเกิดมาเป็นคนอีกชาติกันแล้วกันอ้าวคุณประธานที่เหี้ยอย่างงี้เสร็จไปก่อนมีอะไรโชว์ผมคือคนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันชอบดูถูกคนครับผมก็เลยเอานี่ขึ้นมาให้ดูทีนะฮะนี่เจริญคันธวงศ์ฮะเจริญคันธวงศ์คุณรู้ไหมมันพูดว่าไงพูดว่าไงฮะไปโพสใน Facebook ฮะบอกว่าคนในภาคอีสานฟ้องพี่น้องประชาชนคนอีสานนะคนมันบอกว่าคนในภาคอีสานเนี่ยเป็นเพียงแรงงานให้กับคนกรุงเทพคนรับใช้บ้านผมก็มาจากภาคอีสานเด็กปั๊มน้ำมันที่มาให้บริการแก่กรุงเทพก็มาจากภาคอีสานทั้งนั้นนี่คือเป็นคำดูหมิ่นดูแคลนของคนที่ตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันนี้ลูกหลานคนอีสานที่ไปเรียนมหาลัยนี้นะลาออกไม่ให้หมดเฮ้ยอย่าไปลาเรียนรามเลย อะไรนะ มหาลัยกรุงเทพไหมอ๋อมหาลัยกรุงเทพครับเป็นผู้ก่อตั้งนะนี่ขอโทษนะฮะบอกว่าอะไรนะคนอีสานมาเป็นเด็กปั๊มมาเป็นคนรับใช้พูดง่ายๆตรงไปตรงมาคนอีสานก็เป็นขี้ข้าคนกรุงเทพโถจบนี่ผมไม่อยากพูดนะคุณแหมหน้าตาพอๆผมณเดชรู้จักณเดชป่ะณเดชก็อีกคนอีสานครับเวียก็คนอีสานใช่โอ้โหหน้าตาดีทั้งนั้นเขาไม่เห็นจะเป็นต้องทำอย่างนี้เลยแหมแต่มีนี่อะไรไอ้โตโน่ก็คนอีสานแต่เฮียมันดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นคนเมื่อกี้มองไปหมดมองกรุงเทพไปดูมอรังสิตหน่อยฮะมีอะไรฮะวันนี้ถูกพระถ่ายตังนะฮะมอรังสิตเอาเหรอครับอยากรวยนักถ่ายตังสัก 900,000 ฮะใครฮะโลนอิสระไอ้พุทธไถฮะวันนี้โอ้ใส่พานเข้าไปไอ้กระปุกไข่ผงก็มอบเลยโอ้เอากันเข้าไปไอ้เหี้ยเสนอหน้าสู่เอียกันเข้าไปเออนี่เขาไม่กล้าขึ้นเวทีนะอีแต๋วเนี่ยไม่มีแดกกันแล้วนี่โลนไปขอตังไถก็แดกวันนี้อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับเดินทางมาเวทีแจ้งวัฒนะมอบเงินให้โลนอิสระเนี่ย 900,000 บาทออกมาเองเลยกบฏสนับสนุนกบฏเขาว่างั้นเอาไอ้สัตว์โอ้โหรวยงี้มึงไม่น่าจะลดค่าหน่วยกิจเจริญค่าหน่วยกิจที่มอบก็ฝากบอกเด็กนะนักเรียนนักศึกษานิสิตนิสิตนะฮะก็คือก็เนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเจ้าของมหาลัยรังสิตคนนี้ไอ้ไข่ผงไอ้ไข่ผงนี่เขาเอามาบริจาคให้กบฏใครอยากเรียนที่กบฏก็เอาใครอยากเป็นกบฏตามไอ้เหี้ยเนี่ยผมเสียดายพี่น้องคนภาคอีสานนะส่งลูกหลานมาเรียนมหาวิทยาลัยโมรังสิตเสียเงินแล้วเงินที่ว่านี่นะคุณชัดคุณยุพงศ์นะครับเป็นเงินกู้กลอสมัยทักษิณทำเอาไว้ถูกต้องกยศด้วยใช่ไหมกยศด้วยกลอด้วยครับเป็นเงินกู้ที่สมัยท่านนายกทักษิณทำเอาไว้ทั้งหมดครับไอ้มหาวิทยาลัยพวกนี้มันก็ฉวยโอกาสที่จะเอาเงินพวกนี้มาจ่ายเหมือนเอ็ดแบกเหมือนอาแบกแค่หาคนมาเรียนเท่านั้นเองคนภาคอีสานมาเรียนเนี่ยครับแล้วมากู้เรียนมหาลัยเองซวยเนี่ยเรียนทำไมฮะไปเรียนที่อื่นพี่น้องเอาลูกหลานมีอยู่ไปย้ายไปคณะอื่นไปนู่นฮะรามคำแหงก็ได้ไปเรียนว่ามันรวมกันไปเรียนหรือไปเรียนไปไหนไปเรียนเรียนนี่ถ้าผมจะไปดูไปเรียนไหมจะไปเรียนไหมสุดท้ายนี่มีเรียนนะคือล่าสุดมีด้วยเหรอมีเลียนะคือล่าสุดเนี่ยตกลงว่าไงกนกว่าไงคือไม่พูดไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวลุมกันเยอะเพราะว่าเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับประเด็นเลียไม่เลียเนี่ยนะของกนกเนี่ยเขาเป็นพิธีกรอะไรป่ะหนังสือเขาออกใหม่อเล็กเฟอร์กูสันเขาถ่ายอยู่หนังสือในเครือเนชั่นครับเขาก็เป็นพิธีกรเลยนักข่าวตกลงไม่ได้ถามหนังสืออเล็กเฟอร์กูสันตกลงเลียหรือเปล่าไอ้ภาพในคลิปเนี่ยใช่มึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่าไม่ตอบแล้วฮะวันแรกบอกว่าปฏิเสธว่าเปล่าไม่ใช่มีการตัดต่อภาพแล้วก็บอกเอาแล้วใช่คุณไหมล่ะก็ลูกวันแรกเขาบอกนั่นผมก็ซื้อบริการเอาเฮ้ยมาชักเริ่มเป็นวันแล้วซื้อบริการวันนี้บอกว่ายอมรับว่าใช่ใช่ตัวเองแน่นอนเพราะหน้าเหมือนแต่น่าจะเป็นการตัดต่อครับน่าจะเป็นการตัดต่อวันนี้เขาก็เลยไปร้องแจ้งความที่กองปราบนะฮะแล้วก็ปอท.คือกองไปร้องที่รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคือสำหรับจะเล่นงานคนโพสอ่ะพันตำรวจเอกสมพรแดงดีเป็นผู้รับแจ้งความนะเขาบอกเขาเป็นพิธีกรชื่อดังเขาบอกว่าสงสัยคนเสื้อแดงเป็นคนตัดต่อปรากฏว่าผู้หญิงออกมาเลยฮะวันนี้ออกมาเลยฮะวันนี้ออกมาโอ้โหนี่กำลังอะไรก้มกำลังเลียฮะอ้าวเหรอคือเราพูดกันตรงๆนะรายการเราครับคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องลามกจกกระเป็ดแต่มันเป็นเรื่องเหี้ยของมันคุณดูไฟ
ไฝใต้คิ้วขวามือนะเห็นไฝชัดเจนนะกนกรักวงศ์สกุลไอ้นี่เขาเบลอภาพเลยนะไม่ใช่เบลอภาพแล้วนะไม่ใช่ละมกนะไอ้นี่เราไม่ได้มาประณามเขานะอธิบายก็ได้ฮะกนกกำลังแลบลิ้นเลียกินน้ำในแก้วไม่เขาก็เลยมองนี่ฮะผู้หญิงใจเด็ดก็บอกผู้หญิงใจเด็ดที่โพสเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอจับผิดกันทำไมคือเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นกนกรักวงศ์สกุลไม่นึกหนีไม่ออกฮะไฝอยู่ข้างเดียวกันนะข้างขวาไหมฮะอยู่ใต้คิ้วฮะจริงๆนะไอ้ภาพที่กำลังเลียกินน้ำในแก้วนะฮะก็เป็นภาพเดียวกันภาพนี้เห็นไหมฮะนี่ไปนี่โทษนะแก้วนี่ไปเลียน้ำตกไหนฮะฮะโทษคุณแก้วคุณรูปร่างเงี้ยนี่น้ำตกฮะน้ำตกกดไหลย้อนเอางี้เดี๋ยวไม่จบเอาต่อเลยแล้วตกลงยังไงผู้หญิงก็มาไงเรื่องของเรื่องผู้หญิงวันนี้ก็เลยโพสต์ไอจีมาครับอินสตาแกรมมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงโพสต์ใช่ไหมเขาบอกเขาเนี่ยเป็นคนของกำนันสุเทพอ้าวอ้าวตายห่าเลยก็คือเป็นอันว่าคนโพสต์เนี่ยคืออยู่ในม็อบกปปส.นั่นแหละครับแล้วคนที่ไอ้กนกไปเลียเขาเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละก็เลยเป็นว่าวันนี้ก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าเขาบอกว่าเสียหายเป็นการตัดต่อแล้วเขาก็บอกว่าเป็นการดิสเครดิตตัวเองแต่ไม่พูดถึงเรื่องเสื้อแดงแล้วโอ้โหแม่งแลบลิ้นเลียมิดอย่างนั้นมึงบอกตัดต่อยไอ้เหี้ยไอสัตว์กูนึกว่าเอาเสาเอกลงหลุมวันนี้นักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ลิ้นสากมากเลยนะนี่เห็นเม็ดยันลิ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเลดอาเลดเอ็กกันไม่ไม่ผมต้องวันนี้นักข่าวไม่หยาบคายนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงต่อครับตันดกบอกว่าวันนี้ขอแสดงความรับผิดชอบโอ้ยอมรับสิวันนี้จะขอแสดงความรับผิดชอบยอมรับไหมไม่ยังไม่ยอมรับอาจจะสะเทือนจิตใจและได้องค์กรได้รับผลกระทบเนชั่นคือเนชั่นได้รับผลกระทบก็เลยแสดงความรับผิดชอบคนนี้ประพจน์โดยการอะไรเขาบอกเขารู้ตัวคุณกนกแต่เราไม่ไงคนนี้เขาสับโพสมาเองผู้หญิงโพสเลยอ่ะเหรอเนี่ยนี่ผมมาคนนี้เขาบอกว่าเวอร์ชันนี้นะครับ30นาทีนะคุณเวอร์ชันเนี้ยมึงเองดิ้นมึงยิ่งตายกระหนกเออนี่คือนี่เขาเรียกเอาพูดเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วครับเขาเรียกออรันเอารัดเอารัดออรันเอออ๋อนี่คุณทำออรันแล้วคุณจะปฏิเสธยีนี่บางบอกยีนี่บางไม่รู้นะบางไม่รู้เรื่องยีนี่บางอะบางขายถั่วบางเวียนหัวแต่ไอ้เหี้ยยีนี่มันชัดเจนไอ้เหี้ยยัดแม่นกเอ้าตอนนี้ดึงเดี๋ยวไม่จบบางแป๊บนึงบางเขาบอกว่าขอรับผิดชอบโดยการหยุดทำหน้าที่สื่อ1เดือนแล้วจะขอกลับไปเรียนซ้ำหรือไงเขาก็เลยนักข่าวพวกเหน่งยอมเหรอไม่นักข่าวก็เลยสงสัยไม่เขาคงรู้กันแล้วผมสงสารเลยรู้ไหมอะไรครับลูกๆกับภรรยาเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหนวะคือไอ้เหี้ยพ่อตัวเองออกไปหน้าไปจุ่มกับหม้อแกงฮะแม่ไอ้เหี้ยแล้วก็นะน้ำแกงแม่งหกใส่คุณชัดคุณเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยภาพผมเห็นเหมือนกับไอตอนที่เฮียมาลงกินน้ำเหมือนกันเลยอ่ะนี่เขาบอกว่าอย่างนี้คือมีคนไอสัตว์ทำไมมันจังไรอย่างนี้นะไม่มีคนตั้งทลินสองแฉกอายุการตั้งข้อสังเกตทลินสองแฉกนี่นะไอสัตว์ผู้หญิงเขาแฉงแต่วันแรกเลยเขาร้องไห้กรีดเลยไอเฮียนี่มึงไม่คนนี่เขาบอกว่านักข่าวพยายามจะพาดหัวอะไรดีนะเกี่ยวกับเรื่องของกนกเนี่ยเขาบอกว่าที่ต้องหยุด1เดือนเนี่ยคุณคิดว่าสาเหตุอะไรเขาเดากันสาเหตุอะไรฮะคุณก็ให้คุณถ่ายไม่ไม่เอ้าดูหนึ่งเดือนเพราะอะไรฮะลิ้นเป็นแผลถูกต้องแสบลิ้นก็บอกแสบลิ้นแสบดูท่าดูท่าเลยฮะพ่ออะไรหมดทางแผลภาพมาตะกี้เนี่ยดูนะผมว่าไม่มีอาจโดนหนีบด้วยแหละคืออ่ะก็เป็นเรื่องก็ขอไปนะคือวันนี้ได้ทีคนเหี้ยอย่างเงี้ยที่ผมพูดเนี่ยเวลามันประจานเวลามันด่าท่านนายกยิ่งรักด่าแบบโอ้สีแสบสีหายหายนะแล้ววันนี้ผมบอกแล้วเวรกรรมมาทีละตัวอย่าไอ้กนกไปด่าท่านนายกยิ่งรักเกี่ยวกับออกเลดไม่ดีวันนี้แท้กับตัวมันเองตัวที่แท้ตัวมันเนี่ยนะวันนี้นะยันโคนลิ้นเลยฮะไอ้เหี้ยนี่ยังแสบไม่หายฮะไม่ใช่ฮะผมเชื้อราแดกฮะคือผมนึกว่ามันมีหื่นเฉพาะไอ้พวกกาดมันนะนี่นะแม่งหื่นแม่งตัวนำเลยผมบอกให้ดาราแม่งก็หื่นนี่ถ้าไม่เกรงใจท่านผู้ชมผมพูดเนี่ยนะคุณรู้จักซางไหม
เป็นอนุจักรตอนนี้ผู้บอกเนี่ยสางแดกแล้วเอ้าก็เขาบอกเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรอท่านเปาวุ้นจิ้นรอท่านเปาวุ้นจิ้นว่าท่านเปาวุ้นจิ้นจะเอายังไงแต่ผมบอกให้น้องผู้หญิงคนนี้นะครับไหนไหนแล้วไหนไหนตัวเองก็เสียตัวเรียสุดซอยแล้วไหนไหนแล้วก็เสียเลียไปแล้วสุดซอยไปเลยลูกเอาเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยครับเพราะคนเหี้ยๆอย่างนี้นอกจากทำที่น้องไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าน้องเรามาทำกับคนอื่นอีกนะแล้วจะปล่อยให้มันไปทำผู้ยี่ผู้ยำกับคนอื่นอีกอันนี้มีบทลงโทษแล้วฮะครับท่านเปาให้บทลงโทษไปแล้วลงโทษไหมไปดูท่านเปาให้บทลงโทษกับกระดกไปเรียบร้อยแล้วเอามันไปตัดทำวังเจ้ามาฮันจันเจ้าเจ้าไปดูสิว่ากระหนกมันทำจริงไหมถ้าทำจริงเขาทำเอามันไปตัดทำก็แต่ท่านเปาครับกระหนกเขาไม่ได้ใช้หำอ้าวแล้วเขาใช้อะไรเขาใช้ลิ้นแม่แล้วถ้าเป็นโชว์เลยนะครับแม่ถ้าเป็นนอนโอ้โหก็ปิดท้ายก็คือเฮฮากันไปนะครับคือเฮี้ยๆอย่างไอ้กระหนกก็ไม่เป็นไรครับได้ทีก็เอามันมั่งเราของเราบอกแล้วว่าเวลาคนเลวระยำแบบนี้แล้วก็คำหนึ่งนี่ก็โอ้โหแล้วเอาผู้หญิงเข้ามาประจานหาว่าเขาเป็นผู้หญิงหาเงินหาเป็นกะหรี่ที่ว่าหาว่าเป็นผู้หญิงหาเงินไม่ต้องพูดมาไปซื้อบริการเขาแต่หนังนี้ไม่ต้องรีบสรุปหนังนี้เรื่องยาวได้ข่าวว่าก่อนใช้ลิ้นไปกราบก่อนนะแล้วกราบขอเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแฉต่อวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนินทาการเมืองคอยเล่าเรื่องราวบอกข่าวเร็วพันบอกเล่ากล่าวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนตัวทุกเขตแดนแว่นแฟนแดน